เรื่องต่อมานะครับหลังจากการ binding ข้อมูลได้แล้วต่อไปเราก็ต้องมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราเขียนโปรแกรม Angular นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการ interaction กันระหว่างตัวหน้า HTML แล้วก็หน้า TS นะครับการ interaction ก็คือการเกิดเหตุการณ์นะครับว่ากดปุ่มแล้วไม่ให้มันเกิดทำอะไรคือเหมือนกับเวลาเราเขียนโปรแกรมครับมีปุ่มให้กดปุ่มแล้วให้ส่งข้อมูลกดปุ่มแล้วให้เซฟข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับไอ้พวกการกดปุ่มหรือการทำอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์ซึ่งไอ้การกดปุ่มหรือเป็นอีเวนต์อะไรก็ตามนะครับมันในตัว Angular เนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าการประมวลผลลองแยกให้ออกนะครับการแสดงผลอยู่บนหน้า HTML ถูกไหมครับแล้วก็การประมวลผลเนี่ยอยู่บนหน้า TS นะครับ .ts ฉะนั้นเวลาเรากดปุ่มเรากดปุ่มบน HTML นะครับกดปุ่มบน HTML มันจะต้องมีการสั่งการไปที่หน้า TS ว่ากดปุ่มแล้วให้ทำอะไรนะครับฉะนั้นมันจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างในส่วนของ HTML กับส่วนของ TS นะครับส่วน HTML กับ TS ทีนี้วิธีการนะครับการเชื่อมโยงการเหตุการณ์การกดปุ่มหรือการคลิกอะไรก็ตามบนหน้าเบราว์เซอร์นะครับมันใช้เครื่องหมายอย่างเงี้ยครับง่ายๆเลยครับก็คือใช้เครื่องหมายวงเล็บครับวงเล็บแล้วก็ตามด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือถ้ากดปุ่มคลิกแล้วให้ทำอะไรนะครับตรงนี้นะครับสิ่งที่มันจะต้องใส่นะครับก็คือวงเล็บแล้วก็ตามด้วยอีเวนต์เป็นคำว่าคลิกอันนี้บังคับว่าถ้ากดคลิกนะครับคลิกที่ตรงคอมโพเนนต์นี้คอมโพเนนต์นี้คือคอมโพเนนต์ปุ่มนะครับคอมโพเนนต์ปุ่มก็คือถ้ามีการคลิกปุ่มให้ทำอะไรนะครับถ้าเรานึกถึงสาย HTML ที่เราเคยเขียนน่ะมันจะเหมือนกับการสร้างฟอร์มถูกไหมครับสร้างฟอร์มแล้วก็กดปุ่ม submit นะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลไปแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้มีฟอร์มไม่ได้มี submit อะไรอย่างนั้นเรามีเป็นอีเวนต์เลยนะครับกดที่ปุ่มปุ๊บให้ทำอะไรนะครับตรงข้างในนี้ครับใน double quote ข้างในเนี้ยสิ่งที่จะบอกว่าให้มันทำอะไรนะครับมันคือชื่อเมธอดมันคือชื่อเมธอดนะครับเมธอดของอาจารย์ตั้งชื่อว่า sign in แล้วก็วงเล็บเห็นไหมมีวงเล็บด้วยก็คือมันคือชื่อเมธอดนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรากดปุ่มปุ๊บมันจะกระโดดไปทำที่เมธอดนี้นะครับเมธอดนี้อยู่ไหนนะครับเมธอดนี้เป็นซอร์สโค้ดใช่ไหมครับที่ต้องประมวลผลฉะนั้นหน้าทั้งหมดนี้คือหน้า HTML แต่เวลาคลิกปุ๊บเราจะต้องไปเขียนเมธอดตัวเนี้ยนะครับอยู่ในไฟล์จุด .ts นะครับจุด .ts แล้วมันจะลิงก์กันโดยอัตโนมัติด้วยตัวอีเวนต์ตัวนี้นะครับฉะนั้นถ้าอาจารย์กดปุ่มโดดไปทำที่เมธอดเมธอดนี้ทำอะไรเมธอดนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า full name มีค่าเท่ากับพจน์ละจากนั้นอาจารย์สั่ง console.log hello ตามด้วยชื่อที่รับเข้ามาที่อาจารย์สร้างเป็นตัวแปร full name ไว้นะครับฉะนั้นพูดง่ายๆว่าถ้าอาจารย์กดปุ่มตัวนี้ปุ๊บนะครับกดปุ่มตัวนี้ปุ๊บมันก็จะมาเรียกใช้อีเวนต์นะครับคลิกแล้วก็เรียกมาที่เมธอดที่ชื่อว่า sign in แบบนี้นะครับฉะนั้นนี่คือการเรียกนะครับ action event นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับว่ามันจะทำยังไงใน lab นะครับ